ดีค่ะแพทย์หญิงวิภาวีนทสดศรีค่ะสัญญาแพทย์ตับป่อนทางเดินน้ำดีประจำโรงพยาบาลราชวิถีของโรคตับมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีสาเหตุเฉพาะเจาะจงชัดเจนนะคะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเราพบว่าคนไข้กลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเช่นคนไข้ที่สูบบุหรี่มากๆค่ะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของตับอ่อนอักเสบเรื้อรังมาก่อนอันนี้ก็จะมีอาจจะมีโอกาสพบได้มากขึ้นแต่ว่าสาเหตุที่แบบว่าจนสามารถป้องกันได้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบค่ะโรคนี้ต้องเรียนว่าถ้าเราเจออย่างเจอเร็วเนี่ยค่ะการรักษาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพได้สูงกว่ากรณีที่เจอช้าแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเจอโรคนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอช้าเพราะว่าการค่อนข้างจะมาเขาเรียกว่ามาช้าทำให้มาช้าค่ะการมันจะเหมือนคล้ายปวดท้องจุกเสียดเหมือนโรคกระเพาะทั่วไปบางคนอาจถ้าไม่ได้สนใจจริงๆก็อาจจะไม่ได้มาตรวจเพิ่มเติมอ่ะมาตรวจอีกทีตอนที่แบบอาจจะทนไม่ได้แล้วอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งจะทำให้กว่าเราจะทราบเนี่ยบางทีช้าทำให้การรักษาในโรคของโรคเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันได้ผลไม่ได้ดีมากเพราะว่าเราเริ่มรักษาได้ช้าค่ะที่หวังผลให้หายเลยเนี่ยก็คงจะต้องเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแต่ในปัจจุบันก็จะมีการผ่าตัดอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมามีการให้ยาเคมีบำบัดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังหรือว่าน้ำหนักลดหรือมีประวัติในครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อนมาก่อนนะคะพวกคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องมาเช็คสุขภาพให้ไวขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำอัลตราซาวด์การทำซีสแกนอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายแล้วก็มีในทุกที่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการที่ไม่แน่ใจยังไงเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอเพื่อจะได้ตรวจเบื้องต้นได้เร็วขึ้นค่ะ